ม่มีแรงเลยครับจากมวยไม่มีแรงยังต่อยไหนได้มวยไม่มีแรงลำยกหมดแรงแล้วอย่างนี้วิ่งไปถึงเพื่อนมวยเล่นแล้วก็ตายแล้วเดินห้างเดินไปครึ่งยกเดินไปอีกเดินไปอีกยกไม่บ่อยพอเพราะบ่อยเดินไปได้แล้วบ่อยมือเชื่อเทียนแต่มือไม่เชื่อตัวก็เดินเดินเทียนแบบพอกลับมาเป็นต่อ 2-1 แล้วพอเดินถ้าไปได้หน่อยเดียวออกมาเยอะเต็งแล้วถ้าเดินเยอะจุดๆเขาไม่มีคะแนนเลยเดินแล้วเดินไปเลยเดินนี่มันทะลุไปเลยเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดเดินออกเต้นคุณชนะก็เดินเดินไปขึ้นยกเลยเดินขึ้นยกเดินที่เราเปิดสภาพแล้วออกไปออกมาถึงยกสี่เราชนะแล้วไม่ทำได้หาในเลยอีกถอยไปเต้นแล้วนี่เดินชุดใหญ่ๆชุดหนึ่งแล้วก็ขอเขาโบกเดินโบกเดินของชุดหนึ่งมึงมองเทียนอย่างเดียวเลยมึงไม่มองกูเลยกวยกูสอนมวยมึงก็หันมองแต่คนอื่นไอ้สัตว์มันจะสองแสนใช้เครื่องไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้บอกให้พอเลยปลายยกก็ต้องพอมันเดินไม่ได้แล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ลูกศิษย์ขอที่ดีครับเป็นไงบ้างครับน้องพวกวันนี้ครับครับไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีเราเล็กกว่าเขาเยอะแล้วต่อยไม่ไปเชื่อคนอื่นมากไม่เชื่อฟังต่อยไม่เชื่อฟังต่อยมวยบอกเดินยกห้าเดินครึ่งยกเราก็ชนะแล้วมวยชิงดำเขาว่ารอตายมวยรอตายเราจะไปถอยเต้นไปเชื่อเซียนมากเซียนก็หลอกไงคนเขาเล่นเขาก็หลอกถูกไหมธรรมชาติของคนน่ะเขาเล่นเขาก็หลอกธรรมดาปกติเราจะกลับไปเชื่อคนอื่นเราบอกให้เดินเดินพอไปได้ชุดหนึ่งมันถอยได้ชุดมันถอยมันไม่ต่อเนื่องไงมันก็แพ้เงี้ยมวยไปเชื่อคนอื่นมากคนอื่นก็ให้ข้าวมันกินมั้งมีโอกาสได้เจอกันอีกรอบไหมน้ำหนักเขาไม่ได้เราต่ออยู่112วันนี้ต่อแล้วไหนครับ116เล็กกว่าเขาเยอะเขาไปปล่อย58แล้วไปปล่อย55เล็กกว่าเขาเยอะตรงไหนว่าพี่ต้องขอไปขอบคุณน้องเรื่องการตัดสินใจเรื่องการตัดสินใจเรื่องการใจเรื่องการออกวุฒิต้องเน้นวันนี้ทุกอย่างก็ดีหมดนะจิตใจดีอะไรดีหมดแล้วเรื่องการไม่เชื่อฟังไปฟังคนอื่นมากตรงจุดนี้สำคัญเลยครับเพราะมันต้องฟังเราเดียนเขาเล่นเขาจะเอาตังค์เลยเขาก็ต้องหลอกเราใช่ไหมเนี่ยครับนักชนะจริงครับขอบคุณครับเคยทำเพี้ยอะไรไหมครับมวยเขาหมดแล้วมวยหมดไปเรียบร้อยแล้วมันก็มีการเสียการล้อเล่นเสียการตอนโน้นได้แล้วอย่ามันเป็นลมมาถอยกันเพี้ยเราไปรถมาด้วยให้กับน้องนะเขาบอกมวยแต่20ถึงมาชิงดำเนี่ยแม่มาถอยใครสอนมึงวะมวยบอกให้เดินมันก็มีช่วงที่มึงออกไปเต้นออกไปเต้นเป็นกำลังใจกับทางด้านสอนศึกต่อกัมปนาศครับช่วงอาชีพไป200,000นะไปเชื่อเซียนนะครับก็ไม่ฟังพี่เลี้ยงนะก็ตามผลการตัดสินนะครับก็เป็นกำลังใจให้สอนศักดิ์ให้สอนศึกนะครับไปหน้าไว้ว่ากันใหม่ครับคู่นี้นี่ปล่อยกันได้สนุกดูเดือดนะมีโอกาสแก้มือสูงนะครับคู่นี้ก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านรักมินแดงนะครับไม่ทำให้ขาติดหลังเลยวันนี้ขาบางเกมยังไงวันนี้เอาบางเกมยังไงทำเลยมันต้องขาดขาขาช่องมันโอ้เอาว่าดึงราคามันดียังไงฮะครับก็ตามเกมครับตามเกมไม่ถามเลยยก3เนี่ยเราไปโดนยังไงมันถึงป้อแป้งั้นโดนหมัดโดนท้องมาครับเหนื่อยโอ้โหตอนนั้นยืนอยู่ได้เพราะอะไรใจเพราะใจคิดถึงใครยังไม่เสียไหมน่ะคิดถึงแ
โอ้แม่มาไหมวันนี้มาโอ้แม่มาเชียร์ด้วยคือเราจะล้มล้มไม่ได้ไม่ได้จะร่วงไม่ได้เลยไม่ได้มันคือคนที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับจะร่วงแล้วนะรู้ป่ะโอ้แต่ทนได้เพื่อแม่จริงโอ้รักดินแดงวันนี้เราคิดว่าเราชนะเขาลูกไหนก็ลูกห้าก็เดินในซ้ายชิงเดินครับผมชิงเดินชิงดำชิงเดินนะก็เตะซ้ายวันนี้ก็ชนะเขาแข้งซ้ายครับผมโอ้โหเขาที่ไหนที่เด่นเก้าเก้าที่เด่นเก้าเก้าปล่อยตัวยกที่ห้ามาอีกตอนที่เขาคู่ชกเราไม่เดินตอนนั้นเราตกใจไหมน้องว่าทำไมเขาถึงไม่เดินทั้งที่บรรยากาศที่มุมบรรยากาศแวดล้อมหลายๆอย่างเราได้เปรียบเขาตกใจครับชิงเดินเอาขาพอเต้นแล้วเรารู้สึกไงบ้างดีใจก็คือน่าจะได้รับการชื่นชมเลยไหมครับถามนิดนึงหมดไหมเนี่ยตอนนี้นะครับนิดหน่อยแต่ว่าอึดมืดได้เนาะมีหลายก๊อกจริงๆเลยรักดินแดงแข้งซ้ายนี่สาดกระบั้นเลยนะน้องแข้งซ้ายนี่โอ้โหต้องยอมรับว่าแข้งซ้ายนี่หนักหนักหน่วงจริงขอบคุณใครบ้างเอาชิ้นเท่าไหร่วันนี้เองไม่ได้ได้เป็นเดือนมาห้าครั้งอ๋อครับผมฝากใครบ้างขอบคุณใครบ้างขอบคุณเฮียตีทั้งคนที่ให้กับพี่น้องดูแลเองแล้วขอบคุณพี่น้องเองก็คือสุรภาพเจ้าในอยู่จังหวัดไหนนี่อ้าวอยู่สุรคามขอบคุณที่สุรคามอย่างไรขอบคุณข้าวสุรคามครับเชียงใหม่ครับเป็นแต่ครับชนะครับเอาละครับผมรักดินแดงวันนี้ทำสำเร็จแล้วลูกพี่วันนี้กังวลยกไหนเอ้ายกสามจะยืนไปนั่งเสาดีตอนนั้นนี่คิดว่าน้องจะหล่นไหมก็บอกมาหมดขึ้นมาก็บอกว่าอยู่ที่หัวใจนะถ้าหัวใจเราได้ก็ชนะแล้วพี่ก็ไอ้ความยึดขึ้นมาก็ชี้ก็ที่หัวใจเพราะคือน้องมันก็แป๊บแต่พี่อยู่ข้างล่างชี้ที่หัวใจครับตอนหมดยกนะบอกว่าหัวใจมึงชนะเลยถ้าหัวใจผ่านก็ชนะคือน้องรู้เลยใช่ไหมว่าชี้ที่หัวใจคืออะไรคืออะไรโอ้เนี่ยสู้เพื่อโอ้แม่กับพ่อเคียร์นะเสือก้าวนะเอาละครับน้องยินน้องชนะแล้วยินดีด้วยนะยินดีด้วยสายโลกยินดีก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านรักดินแดงนะวันนี้ก็ชนะคะแนนทางด้านสอนสุดเป็นแบบสุดมาเลยนะคู่นี้ถ้าพาน้ำหนักลงตัวนี่ก็อาจจะได้เจอกันอีกรอบนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมผู้ที่สองนะศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับ